ทำกินเองได้ง่ายๆว้าวอร่อยอร่อยโอเคมาถึงขั้นตอนการทำดีกว่าวัตถุดิบก็ใช้อะไรไม่เยอะแค่อันนี้ก็คือเป็นกาแฟสำเร็จรูปแต่ว่าเป็นกาแฟเพียวๆนะไม่ใช่ทีอินวันนะอันนี้ใช้1ช้อนโต๊ะโอเคนะแล้วก็เป็นน้ำตาลใช้1ช้อนโต๊ะเหมือนกันก็1ต่อ1อ่ะแหละโอเคเดี๋ยวทำเลยก็ใส่กาแฟไปตั้งครับน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนก็1ช้อนโต๊ะเช่นกันโอเคขั้นตอนต่อมาเราเทกาแฟน้ำตาลน้ำร้อนนะครับแล้วก็ใช้เครื่องตีเลยถ้ามีเครื่องตีก็ใช้ตะกร้อเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะนานหน่อยใช้เวลานิดนึงโอเคได้แล้วครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นี่นะครับโอเคเหมือนวิปครีมเนาะโอเคอย่างนี้ถือว่าเรียบร้อยได้แล้วขั้นตอนต่อไปใส่นมครับโอเคเทนมลงไปก่อนโอเคประมาณนี้อ่ะนมใช้นมจืดธรรมดาเหรอครับโอเคเดี๋ยวก็วิปครีมที่เราตีจากเมื่อกี้ที่เป็นผงกาแฟกับน้ำตาลนี่เส้นรูปเป็นวิปครีมแบบนี้เดี๋ยวเราก็ตักใส่เลยโอ้ยเต็มจนมากแล้วก็ตกแต่งไปแต่งเท่าที่เราทำได้อ่ะโอเคก็มานี่วิ่งว้าวโอเคเรียบร้อย
เสร็จเรียบร้อยครับเดลโกน่าคอฟฟี่ทำกินเองได้ง่ายๆ